วัสดีครับสมาชิกแฟนเพจกรมประชาสัมพันธ์ครับอันนี้ผมอยู่ที่สะพานโตโยต้าในตัวเมืองสุโขทัยครับก็บอกว่าขณะนี้เวลาก็ใกล้ๆ 10:00 นครับเรามาติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกันเข้ามาแล้วฝากช่วยกันแชร์ครับชมจากไหนทักทายเข้ามาครับสดจากจังหวัดสุโขทัยมาแล้วจ้านะครับด้านหลังเรานะครับเป็นแม่น้ำยมนะครับซึ่งไหลมาจากจังหวัดพะเยาเข้ามาที่แพร่และอันนี้เข้ามาถึงที่จังหวัดสุโขทัยเข้ามาแล้วหยิบมือถือขึ้นมาแชร์นะเดี๋ยวแชร์พร้อมๆกันแชร์พร้อมๆกันมาแล้วจ้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์น้ำไปพร้อมๆกันนะครับผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% มาหยิบมือถือขึ้นมามาช่วยกันแชร์นะเดี๋ยวรอสักครู่ครับรอท่านผู้ชมนะครับรอแฟนเพจกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเข้ามาชมกันเยอะสักนิดนึงนะครับเราจะได้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับในตัวเมืองสุโขทัยว่าเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงสายวันนี้นะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับขออนุญาตแชร์นิดนึงสัญญาณภาพเสียงชัดเจนดีไหมครับชมจากไหนทักทายเข้ามาหน่อยเร็วขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะครับเราจะได้มาอัปเดตสถานการณ์พร้อมๆกันครับแชร์ก่อนดิ้งแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ขอบคุณคุณใหญ่ขอบคุณคุณโบครับบอกว่าชัดเจนดีขอบคุณนะครับชมจากไหนทักทายเข้ามาแล้วจะแชร์นิดนึงเพราะหลายๆท่านจะได้ชมนะครับแล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์สดไปพร้อมๆกันนะครับด้านหลังเราครับเป็นการสูบน้ำนะครับระบายจากในเขตเทศบาลนะครับออกมาสู่แม่น้ำนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับสวัสดีคุณพรจ๋าพรนะครับสวัสดีคุณสุวพรด้วยนะครับสวัสดีแฟนเพจของสำนักงานเขต3เชียงใหม่วันนี้กรมประชาสัมพันธ์ของเราครับมาก่อติดนะครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะครับขอบคุณนะครับแฟนเพจ APT Connect นะครับแล้วก็ APT Not ด้วยนะครับที่ช่วยกันแชร์นี่ฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะต้องบอกว่าที่เห็นเนี่ยเราอยู่ที่สะพานโตโยต้าเรียกง่ายๆครับเรียกง่ายๆตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะครับจะได้สื่อสารตรงกันครับมีการสูบน้ำจากในตัวเขตเทศบาลเนี่ยออกมาสู่แม่น้ำยมนะครับไปเราไปชมสถานการณ์สดพร้อมกันเลยฮะนี่ฮะเพิ่งบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าเรามาถึงที่นี่ประมาณ3ทุ่มกว่าระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นกว่านี้นะสูงกว่านี้เยอะกว่านี้นะครับวันนี้เมื่อตอนเนี่ยประมาณ10โมงเนี่ยต้องบอกว่าระดับน้ำลดลงพอสมควรครับลดลงพอสมควรเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์ครับกับน้องมินนะครับเป็นผู้สื่อข่าวของ NBT ของกรมประชาสัมพันธ์เราที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เกาะติดสถานการณ์มาตามมาแล้วสวัสดีครับน้องมินสวัสดีครับพี่จิ๊กมี่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับจริงจริงชิ้นนี้เลยครับผมนะสัญญาณภาพเสียงชัดเจนดีไหมทักทายเข้ามาครับครับผมครับตอนนี้นะครับทุกท่านครับของแฟนเพจกรมประชาสัมพันธ์และพี่จิ๊กมี่รัชพลงามกระบวนนะครับครับสถานการณ์ผมฝังตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยรับเรื่องของตั้งรับอุทกภัยพื้นที่จังหวัดสุโขทัยตั้งแต่วันที่23เป็นต้นมาตั้งแต่ตอนที่มวลน้ำผ่านจังหวัดผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันยังไม่ถึงประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการบริหารจัดการน้ำครับตอนนี้ที่เกิดเหตุอุทกภัยเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าสิ่งที่เราผ่านมาในช่วงตอนนี้นะครับยังเป็นพื้นที่ของการรับน้ำจากที่คุณชิคกี้ไล่เรียงมานะครับก็จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดแพร่นะครับในขณะนี้ล่าสุดเองนะฮะก็จะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดแพร่
เดินทางมาที่อำเภอวังชิ้นนะฮะอยู่ที่ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังครับยังเป็นโจทย์ใหญ่เหนือประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายก็ได้แต่พื้นที่คลอง6บาศก์ที่ท่านผู้ชมอาจจะได้ยินข่าวคราวนะครับว่าเป็นการผันน้ำตัดมอนยอดน้ำก่อนเข้าสู่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยขณะนี้ครับมีการผันน้ำออกไปกว่า400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบวกลบนะครับแต่ในช่วง 1-2 วันนี้มีปัญหาเรื่องของรางรถไฟในช่วงพื้นที่อำเภอศรีนครก็มีการบริหารจัดการโดยการเปิดคอสะพานนะครับก็ทำให้น้ำสามารถโผล่ออกไปที่ประตูระบายน้ำคอรุมจังหวัดอุตรดิตถ์ที่พิชัยนะครับได้สะดวกยิ่งขึ้นก็จะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยหรือพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกผ่านลำน้ำน่านถ้าเห็นก็จะเห็นน้ำเพิ่มขึ้นนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทางด้านเขื่อนศิริกิติ์ด้วยนะครับที่มีการบริหารจัดการน้ำลดการระบายน้ำในขณะนี้นะครับเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำจากจังหวัดสุโขทัยเดินทางมาอีกสักนิดครับในพื้นที่ฝั่งขวาก็คือการระบายน้ำลงสู่คลองน้ำโจรประตูระบายน้ำนี้ก็จะเดินทางไปที่ทุ่งทะเลหลวงครับที่รูปหัวใจนะฮะก็หลายคนเองก็คงจะทราบเป็นแลนด์มาร์คสำคัญในการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่นะฮะก็จะเห็นได้ว่าการเดินทางของน้ำนะครับมีได้หลากหลายก่อนตัดมวลน้ำเข้าจังหวัดสุโขทัยแต่ที่เกิดปัญหาครับในตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างมากนี่ก็คือมวลน้ำในปีนี้มามากครับฝนตกเป็นแบบเรนบอมก็จะทำให้ฝนเองเดินทางมาหนาแน่นต่อ1มวลนะครับมวลก้อนน้ำครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ต่ำกว่า 1,200 ถึง 1,400 ลูกบาศก์เมตรเทียบง่ายๆครับในปีที่ผ่านมาจังหวัดสุโขทัยได้รับผลกระทบก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,200 นะครับถึง 1,200 300ครับก็จะได้รับผลกระทบว่าในชั้นเมืองนั้นได้รับผลกระทบแล้วแต่ตอนนี้เองครับเราต้องตั้งรับมวลน้ำที่เดินทางมามากกว่า 1,500 ถึง 1,400 ในขณะนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าทางหน่วยงานราชการเองหรือว่าทางหน่วยงานนักสื่อสารมวลชนสื่อหลายแขนงนะครับก็ให้ความสนใจในการบริหารจัดการครั้งนี้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ดูนะครับหลายคนเนี่ยเห็นภาพนี้ครับทางโซเชียลมีเดียเนี่ยแล้วก็ตกใจเห็นคลิปแบบนี้ตกใจว่ามวลน้ำเนี่ยมันแรงเหลือเกินนะครับมันจะไม่แรงได้ไงท่านผู้ชมฮะมันมาปะทะกับรางนะครับของน้ำประปาใช่ครับนะครับก่อนที่จะเข้าสู่สะพานแต่หลายคนก็จะเลือกจุดนี้เลยครับในการมาถ่ายคลิปลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็จะเกิดการตกใจว่าโอ้โหทำไมน้ำมันมาแรงจังนะครับเราเลยมาจุดนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่านี่ที่มันแรงเพราะอะไรแรงพ้นมีราวเหล็กครับราวเหล็กนะครับน้ำยมเนี่ยที่ไหลมาเนี่ยนะครับมันมาปะทะกับราวเหล็กนะครับซึ่งเป็นราวที่ใช้ร้อยท่อประปาใช่ไหมท่อประปาใช้สองข้างฝั่งระหว่างฝั่งเทศบาลเมืองสุโขทัยนะครับกับเทศบาลปากแควนะครับนี่ฮะเห็นไหมน้ำมันเลยแรงนะครับหลายคนก็โอ้โหแชร์ลงโซเชียลต่างๆทำให้เกิดการตกใจแล้วปัจจุบันนี้ต้องยืนยันนะครับว่าระดับน้ำลดลงนะครับในเขตตัวเมืองสุโขทัยต้องบอกว่าผ่านพ้นวิกฤตนะครับต้องบอกว่าผ่านพ้นวิกฤตนะครับถ้าพนังกั้นน้ำเนี่ยแข็งแรงนะนะพนังกั้นน้ำแข็งแรงเนี่ยพ้นแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ต่ำจากระดับพนังกั้นน้ำเนี่ยน่าจะเกือบเมตรเลยอีกตัวนึงน้องเมนเนี่ยที่หลายๆคนถ่ายลงโซเชียลมีเดียกันในเรื่องของน้ำผุดน้องเมนชี้หน่อยเนี่ยเนี่ยหลายๆคนเห็นน้ำผุดบนสะพานนะครับก็ตกใจกันโหยอดวิวนี่มหาศาลเลยนะกระจายเป็นแสนวิวเป็นล้านวิวตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าสะพานเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยมันจะมีร่องอยู่แล้วใช่ฮะใช้ในการยืดหยุ่นตัวนะครับยืดหยุ่นตัวน้ำมันก็ต้องผุดขึ้นมาเป็นธรรมดาเนี่ยมันจะมีน้ำผุดบางทีเหมือนน้ำพุเลยนะครับตรงนี้เนี่ยไม่มีปัญหานะครับจากการพูดคุยกับทางวิศวกรจากทางโยธาธิการจังหวัดนะครับด้วยสำคัญเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยน้ำมันขุดออกมาตั้งเยอะแยะแล้วมันก็จะไปทั่วประชาชนน้ำมินนำมาหน่อยไปดูนิดนึงเดินนำมาเลยนำนี่ไปเลยจุดที่พี่จิ๊กนี่บอกนะครับว่าลงในโซเชียลมีเดียต่างๆในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นน้ำทนกระสอบทรายนะครับเรื่องของน้ำขุดเข้ามาในตัวเมืองนะครับน้ำไหลออกมาเป็นจำนวนมากน้ำทั้งหมดได้มีการวางแผนร่วมกันระหว่างเป็นคำสั่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับร่วมกับอบต.ในพื้นที่ให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับจากในตัวชั้นเมืองนะครับเอาเครื่องนู่นเครื่องนู่นไปเนี่ยดูตามเส้นทางน้ำที่มันผุดออกมาก่อนนะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเห็นไหมที่มันจะผุดออกมานะผุดออกมาปื๊ด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 อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่ง
ไหลนะไหลไปไหลไปนะปล่อยให้ไหลไปให้ลอยลงสู่ทะเลให้หายไปนะเนี้ยจะมีการติดตั้งเครื่องสูบซึ่งอยู่ทุกมุมเมืองเลยใช่ไหมเอเมนทุกคอสะพานนะครับจุดเสี่ยงก็จะมีทีมากกว่านี้นี่ฮะน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกลงมาที่นี่อันนี้รวมไปถึงในเขตเทศบาลด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยมีพี่น้องอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยนะครับมาตั้งโรงทานนะสวัสดีครับมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยจังหวัดพิจิตรครับมาจากพิจิตรใช่ครับไอ้หนุ่มพิจิตรอดีตชลวันนะไอ้พิจิตรเหมือนกันมาจากที่ไหนพิจิตรบ้านไหนพิจิตรตะพอครับตะพอพี่อยู่วันนี้แล้วตะพอท่วมไหมน้ำจากวังโป่งท่วมไหมกำลังครับกำลังครับอ๋อแหมนี่นี่นี่โอ้นี่เขาบอกว่าเวลาเกิดวิกฤตยามใดคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับน้องๆจากพิจิตรผู้ชีพผู้ภัยดูไอ้หนุ่มหน้ามนคนพิจิตรนะลูกหลานชลวันนะดูเลยชลวันกุมพีจระเข้แสนดีอยู่ในถ้ำคาลามีเมียอยู่หนึ่งคนหนวดน้องหน้ามนชื่อวิมาลาเนี่ยก็สร้างเขาเรียกว่าสร้างรอยยิ้มต่างๆนะครับพี่ครับเรือนะครับผมมีเรือผมมีเรือมาพร้อมเลยครับมีเรือมาด้วยเป็นเรือกู้ภัยทางน้ำโดยตรงมากี่คนจะพิจิตรมากี่คน8นายครับเรือ1ลำครับเรือ1ลำครับแล้วก็ไข่มากี่แผงก็ของมาบริจาคเรื่อยๆนะครับส่งกำลังใจมาจากจังหวัดพิจิตรก็มีนะครับครับโอนเงินมาช่วยสมทบทุนก็มีครับยอดจริงๆครับเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับต้องการเคลื่อนย้ายคนป่วยคนอะไรออกจากบ้านติดต่อประสานงานได้นะครับได้ครับผมนี่ฮะอยู่ที่เค้าเรียกว่าตีนสะพานตีนสะพานทางเข้าชุมชนบางแก้วเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีนะหรือสะพานโตโยต้านั่นเองนะเรียกง่ายๆเรียกง่ายๆนี่มื้อนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นมื้อเที่ยงนะมื้อไหนสายโอ้ไข่เจียวหมูสับโอ้โหหอมเจียวแล้วเนี่ยน้องหนุ่มหน้าหมดคนพิจิตรมากันเยอะนะครับแล้วก็เอาเรือมาช่วยด้วยนะครับชมจากไหนทักทายเข้ามาอันนี้ไปดูกันต่อนะไปดูที่ในเรื่องของแชร์ลงโซเชียลกันเยอะๆแล้วก็ตกใจแล้วก็นี่ฮะอย่างที่บอกในเรื่องของน้ำผุดน้ำอะไรนะจบนะฝากบางคนช่วยตัดคลิปเขาเห็นหลายตัดคลิปไปเอาไปลงกันนะเนี่ยไปแจ้งเขาด้วยว่าที่น้ำผุดเนี่ยมันมีเครื่องสูบน้ำระบายน้ำเนี่ยไปดูนิดนึงดูนิดนึงนะเอานี่ไงนี่ไงสวัสดีครับพี่ครับนี่ฮะมาติดตามสถานการณ์น้ำเป็นคนสุโขทัยป่ะครับคนนี้นะครับบ้านเนี่ยโดนเลยอ๋อบ้านแถวนี้ก็ขี่มาดูตลอดมาตลอดจ้ะต้องมุดมันล้นจ้ะตรงไหนล้นเนี่ยตรงด้านเลยตึกเขียวไปหน่อยอ่ะล้นเยอะไหมก็ล้นจนท่วมซอยไปแล้วนะซอยตรงเนี้ยเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยเข้าไปดูหน่อยนี่ฮะซอยไปแต่เข้าไปดูหน่อยเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวต้องฝากพี่ๆต่อนะครับเดี๋ยวผมไปบรรยายงานสดอัดฝากท่านผู้ชมด้วยครับติดตามข่าวสารด้วยนะครับทาง MBT 2 HD กรมประชาสัมพันธ์เปิดเลข2นะครับหรือว่าทางโซเชียลมีเดียคือทาง Live MBT 2 HD กับข่าวเที่ยงและข่าวค่ำนะครับเดี๋ยวผมจะนำสรุปพร้อมๆกับพี่จิ๊กมี่และคนงานขบวนกับความคืบหน้าอุทกภัยพื้นที่จังหวัดสุโขทัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคน้องมินไปมันอยู่ข้างในเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยดิไปไปเดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับแต่น้ำลดลงพอสมควรนะฮะแต่อย่างที่บอกพอมันลดลงเนี่ยมันก็จะไหลเร็วขึ้นนะครับนะครับชาวบ้านที่มาติดตามสถานการณ์น้ำกันนิดนึงนะครับน้ำลดลงนะยังลดลงนะฮะลดลงแบบชะลอและลดลงนะครับไม่ใช่ว่าลดหัวภาพนะครับก็ค่อยๆลดนะฮะนี่คือในหมู่บ้านบางแก้วใช่ไหมพี่ใช่ครับบางแก้วชุมชนบางแก้วสุโขทัยนะครับสุโขทัยนะภาษาสุโขทัยติดตามบรรยากาศพร้อมกันนะนี่อยู่ติดไอ้ผนังกั้นน้ำเลยนะโอ้ถ้าเป็นช่วงแต่ก่อนไม่มีผนังกั้นน้ำนี่ก็เละเทะเลยพี่นะนี่มันจะลดในซอยแล้วก็ไอ้เครื่องสูบน้ำตัวเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมมันก็จะสูบออกไปนะครับเนี่ยผนังกั้นน้ำนี่สูงเท่าไหร่เนี่ย2เมตรกว่าสองเมตรประมาณ2เมตรห้าสิบสองเมตรแปดสิบนะครับเนี่ยเราอยู่คนเราเนี่ยเป็นแม่น้ำนะน้ำยมนะครับอ๋อนี่ฮะมันเข้ามานะครับเข้ามานะครับแล้วก็นี่ฮะมันมาท่วมบ้านเรือนน้องประชาชนนะครับตรงนี้เขาเรียกบ้านบางแก้วใช่ไหมชุมชนบางแก้วมีหมู่ไหมไม่มีไม่มีเป็นชุมชนเนาะในเขตเทศบาลนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราดูในการสดพร้อมกันนะครับอ๋อนี่
คือมันล้นผนังหมดแหละพี่ตรงนั้นล้นแต่ตอนนี้น่าจะอุดได้แล้วครับน่าจะอุดได้แล้วนี่นะพี่ชื่ออะไรครับชื่อเอครับพี่เอนะพี่เออ่านี่ฮะก็ประมาณไอ้แล้วก็ยังเข้าออกได้นะครับนะประมาณสัก10เซนนะ5เซน10เซนนะครับก็ระดมสูบออกอยู่นะครับเนี่ยก็ยังเข้าออกได้ก็จะมีเรียกพี่น้องประชาชนบางส่วนแล้วครับซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำยมนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ส่งกำลังใจนะครับพี่น้องชาวส่วนขั้วโลกนะใช่ไหมที่พนังท่าน้ำมันแตกไปนะครับก็ส่งกำลังใจให้หลายๆอำเภอที่แม่น้ำยมเนี่ยทะลักเข้าไปส่วนในเขตเทศบาลเนี่ยต้องบอกว่าในพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็จะมีในจุดที่อยู่ติดลำน้ำยมแค่นั้นเองนะครับเนี่ยปริมาณน้ำก็จะอยู่ที่ประมาณตะตุ่มนะครับตะตุ่มซ้ายมือเราเนี่ยมันเป็นผนังนะครับเนี่ยเป็นผนังกั้นน้ำเนี่ยสูงประมาณ2เมตรกว่านะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่ามันมาจากจุดไหนนะครับน้ำตรงนี้เนี่ยมันก็มาจากฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเนี่ยฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยอันนี้คือผนังกั้นน้ำนะกำลังไหลผ่านนะครับเนี่ยกำลังไหลผ่านเลยสวัสดีคุณจนชื่อยื่นคุณอุทัยนะครับหลายท่านนะครับคุณอัชลานะสวัสดีหลายท่านด้วยนะครับผมจากไหนทักทายเข้ามาครับฝากส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยอันนี้เป็นโรงเรียนหรือว่าอะไรครับพี่อันนี้เป็นสำนักงานสำนักงานสำนักสามมิตรนะครับนี่ฮะก็พนังกันน้ำอยู่ด้านหลังเราแต่ให้ดูครับว่าลำน้ำเป็นอย่างไรนะครับนะบางชิ้นน้ำยังมาอยู่สูงเลยครับผมได้เดี๋ยวเราจะไปติดตามสถานการณ์ฝากรายงานเข้ามาครับถ้ามีอะไรที่ยังไม่ได้การช่วยเหลือเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจกรมประชาสัมพันธ์เราได้กรมประชาสัมพันธ์เราพร้อมเป็นสื่อกลางนะครับสื่อกลางนำความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนสู่การแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ให้ทุกท่านเห็นการช่วยเหลือของภาครัฐครับที่ได้ไม่นิ่งนอนใจนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงมูลนิธิและองค์กรต่างๆครับที่ร่วมกันนะครับในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ครับอย่างที่บอกครับน้ำยมครับมันไม่มีเขื่อนนะครับมันมาจากนู่นเลยอำเภอพงจังหวัดพะเยานะไหลบ่าเข้ามาที่จังหวัดแพร่นะครับแล้วก็เข้ามาที่สุโขทัยนะครับมวลน้ำที่เมื่อคืนที่ว่ามันจะเป็นมวลที่ใหญ่ที่สุดเป็นมวลแรกเนี่ยก็ผ่านแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขตเทศบาลสุโขทัยนะครับในเขตโซนเศรษฐกิจตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยนะครับจะเหลือแต่ในส่วนที่เป็นโซนรอบนอกนั้นเองที่มีน้ำทะลักออกไปนะครับแล้วก็รอมวลน้ำอีกก้อนนึงคาดว่าจะมาถึงในวันพรุ่งนี้นะครับ27สิงหา2567ครับอีกก้อนหนึ่งเราก็มีการพร่องน้ำนะครับมีการพร่องน้ำมีการเปิดประตูระบายน้ำนะครับนำน้ำมวลนี้เนี่ยลงไปที่ฟังระกำโมเดลนะครับอย่างที่คนหลายคนสงสัยครับว่าเอ๊ะมันจะท่วมเหมือนปี54ไหมอย่างที่บอกครับปี54เนี่ยทั้งน้ำอะไรอะน้ำปิงน้ำวังน้ำยมน้ำน่านทั้ง4สายเนี่ยมันเต็มทุกสายเลยนะครับมันเต็มทุกสายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงหนักหนาสาหัสนะครับสำหรับปี67นี้เนี่ยต้องบอกว่าแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังแห้งและเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังสามารถรับน้ำได้อีกเยอะมากนะครับรวมถึงสิริกิติ์นะครับเขื่อนสิริกิติ์ที่จังหวัดอุดรด้วยยังสามารถรับน้ำได้เยอะและน้ำปิงกับน้ำวังเนี่ยตอนนี้ก็ยังแห้งอยู่นะครับทางดอยเต่าทะเลสาบดอยเต่าเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำของแม่น้ำปิงเนี่ยก็ยังคงไม่มีน้ำเดี๋ยวเราจอดอีกนิดนึงพี่ลองดูนิดนึงเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีการเสริมคันนะครับเสริมคันขึ้นไปนะเนี่ยเป็นผนังกั้นน้ำนะครับมันก็จะมีน้ำซึมนะครับบางจุดเนี่ยนะก็จะมีน้ำซึมออกมาบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้มันก็จะล้นไปนะครับท่วมในโซนที่อยู่ติดกับแม่น้ำยมนะครับเนี่ยนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับนี่ผมยืนอยู่ติดกับแม่น้ำเลยนะฮะเนี่ยความไหลเชี่ยวน้ำแล้วตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นจุดเสี่ยงไงพี่มันเป็นคุ้งน้ำนะครับน้ำมันจะแทงมานะครับเนี่ยมันจะเป็นโค้งนะครับให้ท่านดูนะครับมันจะเป็นโค้งนะครับเป็นโค้งแล้วก็มันจะแทงมาเนี่ยแทงมาจุดนี้นะครับแทงมาจุดนี้หน้าร้านนะครับนี่ฮะแล้วมีการเสริมประกอบทรายขึ้นไปกี่ชั้นตรงนี้1 2 3 4ชั้นนะครับแล้วก็เส
เสริมขึ้นไปอีกเพราะมันเป็นคุ้งน้ำครับตรงนี้ต้องบอกเป็นคุ้งน้ำเลยนะครับน้ำมันแทงมานะครับมันแทงมาแล้วก็เนี่ยฮะมันก็จะมาเลาะแถวนี้เนี่ยอยากให้ท่านเห็นแล้วก็เห็นภาพเห็นบรรยากาศสดๆพร้อมกันนะครับฝากส่งกำลังใจครับแต่บางคนว่าเนี่ยน้ำมันรั่วมันไปอยู่ไหนนี่เนี่ยฮะมันก็รั่วจากไหนเนี่ยรั่วจากตรงนี้แหละนะครับนี่นะนี่แหละฮะเนี่ยขึ้นไปดูนะครับเนี่ยก็เสริมขึ้นนะครับจาก280ก็เสริมด้วยกระสอบทรายขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าบนน้ำเนี่ยน้ำยมเนี่ยที่ไหลลงมาเนี่ยมันเยอะนะครับมันเยอะแล้วก็พอมันลดระดับลงเนี่ยมันก็จะเร็วแล้วมันแรงขึ้นนะครับเห็นไหมฮะน้ำไหลแรงนะน้ำแรงไหลเชี่ยวแล้วก็ความลึกพอสมควรนะครับตอนนี้ก็มีการแตกในหลายๆจุดนะครับนะไปเดี๋ยวไปกันต่อนะครับนี่ฮะจะให้ดูนะเนี่ยคุ้งน้ำซึ่งเป็นจุดพื้นที่เสี่ยงนะครับท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สั่งเสริมกระสอบทรายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงในจุดนี้นะครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปกลับไปที่เดิมกันนะฮะอยากให้ทุกคนมาเห็นตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านปากแควนะครับชุมชนบ้านปากแควปากแควหมู่4นะครับปากแควหมู่4ตรงนี้เป็นคุ้งน้ำแม้น้ำแทงมาเลยปึ้งเข้านู่นเลยนะครับแล้วก็โค้งมานี่เนี่ยเนี่ยนี่นะครับก็กระสอบทรายก็ยังเสริมขึ้นนะครับยังแข็งแรงอยู่นะครับยังแข็งแรงอยู่เนี่ยเนี่ยก็จะมีไหลมาบ้างนะครับไปพี่นี่ขอบคุณมากกลับไปที่เดิมขอบคุณนะครับฝนโคตรไหลไปเนี่ยสูงมากนะครับถ้าประมาณถ้าเสริมไปแล้วก็3เมตรกว่าพี่นะนะฮะกระสอบทรายที่เสริมขึ้นไปในระดับ3เมตรกว่านะครับอย่างที่บอกครับถ้าไม่มีกำแพงนี้เนี่ยโหย้อนหลังไปกี่ปีพี่ที่มันท่วมหนักๆเลยประมาณ38ได้38มันล้นเพราะว่าเพิ่งมาทำใหม่อันนี้ทำเมื่อปีไหนครับพี่อันนี้ทำได้อยู่ประมาณ3ปี4ปี3 4ปีนะครับก็แข็งแรงดีนะครับแข็งแรงดีนะครับเนี่ยโอ้โหน้ำสูงมากนะฮะข้างบนเราเนี่ยเป็นน้ำหมดนะน้ำยมนะครับไม่น้ำยมต้นน้ำอยู่พี่ก่อนพะเยาอย่างที่บอกมาคุยกันต่อนิดนึงแต่อย่างที่บอกครับมวลน้ำหลายๆคนบอกว่าน้ำพวกนี้มันจะไปที่ไหนนะครับแล้วปี54มันจะท่วมไหมมันจะท่วมกรุงเทพไหมน้ำหมดนี้ครับก็จะถูกระบายออกไปนะครับก่อนที่จะเข้าจริงๆเนี่ยก่อนที่จะเข้าสุโขทัยเนี่ยมันมีการผันน้ำส่วนหนึ่งครับไปลงนะครับที่เขาเรียกว่าผันระหว่างยมกับน่านนะครับซึ่งเป็นโครงการผันยมกับน่านให้มันออกไปทางโซนซ้ายมือโซนซ้ายซึ่งไปลงเขื่อนนะครับลงเขื่อนศิริกิติ์ตอนนี้เขื่อนศิริกิติ์ก็ยังต้องการน้ำอยู่นะนะครับแล้วก็มวลน้ำนี้เนี่ยก็จะไหลลงไปที่ทุกมารกรรมโมเดลนะครับมารกรรมเสร็จก็จะเข้าไปที่นครสวรรค์แล้วก็ไปรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับเขื่อนเจ้าพระยาปุ๊บก็จะมีการตอนนี้เจ้าพระยาเนี่ยมีการเร่งระบายน้ำขึ้นเพื่อพ้องเพื่อรองมวลน้ำชุดนี้นะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ต้องถือว่าเป็นมวลน้ำชุดแรกที่ลงมาถึงนะครับแล้วก็มากที่สุดซึ่งประเมินนะครับจากของกรมชลประทานแล้วก็ในส่วนของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำนะครับก็เมื่อคืนก็ลุ้นกันอยู่นะผมก็มาลุ้นอยู่มาติดตามสถานการณ์จนเกือบตีหนึ่งตีสองก็ผ่านพ้นนะครับผ่านพ้นไปได้นะครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยลดจากตลิ่งลงมาพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยเนี่ยก็อุ่นใจในระดับหนึ่งว่าในพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยน้ำไม่เข้านะครับแต่ก็ส่งกำลังใจพี่น้องที่อยู่ในเขตที่อยู่ก่อนหน้าที่น้ำยมจะมาถึงมีบางจุดที่มีผนังกั้นน้ำนะครับพังนะครับก็น้ำยมก็ไหลบ่าออกไปเตื้อมบ้านเรือนประชาชนเดี๋ยวเราจะออกไปติดตามครับการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐนะครับในการให้ความช่วยเหลือคุณน้องประชาชนในจุดนั้นนะครับว่าการช่วยเหลือเป็นยังไงแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับทางท่านที่เป็นกรมยมพันธ์นะครับส่งทีมกรมยมพันธ์เข้ามาในพื้นที่เพื่อมารายงานสถานการณ์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นข่าวจริงนะนี่เป็นข่าวจริงไม่มีเฟคนิวนะครับนะครับเป็นข่าวจริงเป็นสถานการณ์จริงนะให้ทุกคนเห็นกันนะครับแล้วก็ได้วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อ
ลดการตื่นตระหนกนะครับลดการตื่นตระหนกแล้วก็ที่ไหนเนี่ยที่ยังต้องการความช่วยเหลือก็สามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์ได้มีทีมแอดมินคอยตอบหลังบ้านตลอดเวลานะครับสวัสดีครับแหมกระยังเพราะว่าบ้านอยู่ติดแม่น้ำนะครับบ้านติดแม่น้ำเลยผนังกั้นน้ำนะฮะต้องบอกว่านี่คือสถานการณ์สดนะครับเวลา10โมงกว่าที่จังหวัดสุโขทัยคุณลักษณ์นี่เป็นเธอบอกว่าพ่อเมืองรับน้ำตัวเมืองได้สุดยอดค่ะสวัสดีคุณจารุณีด้วยมาเอาเมนเข้ามาครับชมจากไหนทักทายเข้ามาได้ครับคุณกองแก้วบอกต้นน้ำแบบนี้ต้องซ่อมผนังนะใช่ต้องคือเขามีการตรวจเช็คผนังตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เสริมด้วยกระสอบทรายบางจุดที่มันอยู่ตันอย่างที่บอกครับเมื่อกี้คุ้งน้ำเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นคุ้งน้ำที่มันเป็นโค้งมาดีนะมันเป็นโค้งมาน้ำมันตรงมาปื้ดแล้วมันโค้งโค้งมาเป็นคุ้งน้ำน้ำมันแทงเข้ามานะครับน้ำมันแทงเข้ามามันก็เลยสูงขึ้นนะครับก็มีการเสริมกระสอบทรายนะครับเนี่ยต่อแล้วก็เร่งระดมสูบน้ำออกกลับคืนไปที่แม่น้ำยมนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดสำหรับขึ้นไปที่บนคอสะพานอีกครั้งหนึ่งไปดูนะครับความแรงของน้ำแล้วก็ชมจากไหนทักทายเข้ามาได้ครับสถานีกรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% เนี่ยผู้สื่อข่าวในพื้นที่ต่างช่องต่างก็ลงพื้นที่กันมานะครับในรถนี่ครับน่าอยู่ครับไปได้อยู่ล้นไหมไม่ล้นไม่มีล้นไม่ล้นกระสอบทรายแล้วครับมีกระสอบทรายแล้วครับผมน้ำเยอะแต่ไม่ล้นแล้วเพราะว่ามีการเสริมกระสอบทรายนะครับไปกันต่อก็ออกมาติดตามสถานการณ์นี้ตลอดนะพี่นะก็ดีฮะก็มีคนมาติดตามแล้วก็เอากลับเข้าไปแจ้งพี่น้องในชุมชนเนาะจะได้มีการเตรียมตัวอย่างที่บอกครับการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับลดการเสียหายในเวลาเกิดภาวะวิกฤตนะครับถ้าไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยนะสวัสดีพี่ปุ้มนะครับพิจารณาอ้นคำนะครับขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะครับพี่ปุ้มครับแหมต้องมาสุโขทัยแล้วครับพี่มาตั้งโรงทานนะครับทางอำเภอสวรรคโลกต่างๆนะอำเภอที่อยู่ก่อนนะครับก่อนหน้าที่จะมาถึงแม่เมืองขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับโอ้โหเนี่ยยากนะครับขอบคุณครับพี่ครับพาไปดูกลัวมันจะอ๋อกลัวเหล็กมันล้มอ่ะเท่าน้ำมันยันนะครับเนี้ยน้ำเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะถูกสูบออกด้วยท่อนะครับมีทุกจุดและทุกมุมนะครับเนี้ยก็จะถูกดูดแล้วก็คืนมานะครับที่มีน้ำโยมนี่เป็นท่อประปาท่อประปาแล้วหลายคนในโซเชียลที่ถ่ายกันจุดเนี้ยแล้วก็ไม่อธิบายว่ามันคืออะไรทำไมน้ำมันแรงมันก็ต้องแรงครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นคานเหล็กนะครับที่รับนะครับท่อประปานะครับเพื่อท่อประปาเนี่ยจะข้ามส่งน้ำให้ส่งน้ำข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งหลายคนก็มาถ่ายแบบเป็นมุมแคบๆอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะแบบมุมแคบๆพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูน่ากลัวนะครับมันจะดูน่ากลัวว่าอุ้ยน้ำมันเชี่ยวแล้วก็แรงมากเพราะนั้นเนี่ยอยากฝากให้ทุกคนช่วยกันแชร์นะครับแชร์ออกไปว่าที่ท่านเห็นเนี่ยคือน้ำมันผ่านตะแกรงเหล็กมาเห็นไหมมันผ่านตะแกรงเหล็กมาเดี๋ยวผมซูมได้ไหมซูมได้ไหมหลังๆมาเนี่ยหลายคนใช้ภาพประมาณเนี้ยโอ้โหแล้วมันก็ดูแล้วมันก็โอ้โหดูแล้วมันน่ากลัวนะเนี่ยน่ากลัวไหมนะโอ้โหดูแล้วมันก็เกิดการแตกตื่นแล้วครับพี่น้องนะครับว่าโอ้โหน้ำสุโขทัยน้ำยมดูสิในเขตตัวเมืองสุโขทัยที่สะพานโตโยต้าดูว่าแบบนี้มันเป็นแบบนี้เห็นไหมมันเลยน่ากลัวไงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฮะที่ชมผ่านเพจของกรมประชาสัมพันธ์เห็นไหมครับมันก็เลยดูน่ากลัวจริงๆแล้วเนี่ยน้ำเขาก็ไหลมาปกติแหละเห็นไหมไหลปกติแต่ว่าญาติมันไม่ได้นะเนี่ยมันไหลปกตินี่ถ้าเราถ่ายกว้างๆจะเห็นเลยเพราะมันปกติแหละแต่มันมาชนตะแกรงเหล็กนะครับก่อนเข้าสะพานตะแกรงเหล็กนี้มีหน้าช่วยที่พยุงห้ำยันท่อนะครับเนี่ยท่อประปาซึ่งเอาไปใช้เนี่ยตอนนี้งานป้องกันของเทศบาลนะครับก็นำเครื่องสูบน้ำไปจุดเมื่อสักครู่นะครับในชุมชนบางแก้วนะครับก็มีจุดที่เป็นคุ้งน้ำนะครับที่มีกระสอบทรายเลี้ยงสูงนะครับเป็นคุ้งน้ำก็นำเครื่องสูบน้ำไประดมช่วยชาวบ้านน้ำที่มันขังนะครับน้ำที่มันออกจากท่อระบายมาออกจากกระสอบทรายมาเนี่ย
ก็นำไปนะครับสูบน้ำที่ขังเนี่ยออกอีกช่องทางหนึ่งนะครับถึงอยากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทั่วประเทศนะครับหรือว่าคนที่ชมผ่าน Facebook นะของเวกกรมประชาสัมพันธ์ตัดคลิปนะครับที่ผมอธิบายเนี่ยเอาไปลงในสื่อโซเชียลต่างๆได้เลยนะไปช่วยกันสร้างข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะได้ไม่เกิดการตื่นตระหนกที่สำคัญครับระดับน้ำตรงนี้ก่อนจะเข้าเมืองเนี่ยน้ำมันลดลงนะครับตอนนี้น่าจะในระดับ1เมตรละนะจากตะลิ่งเนี่ยนะฮะแต่ที่มันดูน่ากลัวเพราะนี่แหละเห็นไหมมันมีโครงเหล็กนะที่ใช้รองรับท่อประปานะครับก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยเห็นคลิปแล้วก็ตกอกตกใจกันไปนะครับก็อยากมาสร้างความเข้าใจให้มันตรงกันว่านี่ฮะที่มันในคลิปที่มันสื่อสารออกไปเนี่ยมันก็เลยจริงๆเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นี่นะนี่ทางเจ้าที่ก็น่าจะทยอยนะครับจะมาน่าจะมาช่วยกันเอาขยะออกนะเนี่ยเนี่ยมันก็เลยทำให้เนี่ยเวลาถ่ายแบบเงี้ยถ่ายแค่เงี้ยโหมันเห็นน้ำวนนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเด้อๆผมจะซูมก่อนนะอย่างเงี้ยโอ้โหแบบเนี้ยสื่อสารออกไปแบบนี้ฮะมันวนแล้วโอ้น้ำแรงขนาดนี้มาชนสะพานพอมาชนสะพานแล้วมันสะพานจะเป็นอะไรไหมเนี่ยตะแกรงเหล็กช่วยเรื่องอะไรนี่ฮะเขาร้อยประคองท่อประปาครับนี่คือท่อประปาที่ใช้สองฝั่งนะครับเนี่ยท่อประปาครับนี่นะครับเดี๋ยวผมซูมออกก่อนแม่เนี่ยเนี่ยถ้าซูมออกมันก็จะเห็นปกติแหละครับก็จะเห็นทั่วบริเวณความตกใจก็จะน้อยลงแล้วก็อยากอธิบายทุกคนฟังนะครับอยากอธิบายทุกคนฟังว่าที่เห็นว่าน้ำมันหมุนติ้ว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 เนี่ยนะมันผ่านโครงเหล็กมามันก็เลยหมุนติ้ว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 ก็เลยดูน่ากลัวนิดนึงนะครับแล้วก็ที่น้ำมันอุดเนี่ยออกมาเนี่ยมันก็เนี่ยก็จะมีที่ระบายน้ำนะครับเป็นท่อ PVC มันก็จะสวนเข้าไปน้ำก็จะสวนเข้าไปในนี้นะนะแต่น้ำมาเนี่ยมันเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาซดออกนี่นี่มาซดออกนี่เลยเห็นไหมเนี่ยน้ำก็จะโยกไปโยกมาแล้วอีกจุดนึงนี่มันอย่างนี้พี่ศักดิ์เลื่อนไปหน้านิดนึงจากเลื่อนไปหน้าหน่อยเลื่อนไปหน้าหน่อยจะถ่ายตรงนี้นะอีกจุดนึงที่อยากให้ดูนะครับเลื่อนไปหน้านิดนึงเนี้ยอีกจุดนึงนี่นี่นี่อย่างเงี้ยฮะฮะที่บนสะพานเนี่ยน้ำผุดขึ้นมาเนี่ยก็มันเป็นช่องนะครับคือน้ำมันมาปุ๊บแหมมันก็จะผุดนะฮะน้ำเต้นระบำอยู่ตรงกลางซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบใดๆนะครับก็ยังปลอดภัยนะครับยังสัญจรไปมาได้นะฮะสะพานโตโยต้าสุโขทัยนี่นี่นี่เห็นไหมแล้วผมนั่งดูทำหนึ่งอู้เนี่ยนั่งดูน้ำขุดนะเนี่ยหลายคนก็นำไปโพสต์ลงกันแล้วก็โอ้โหคนก็ตกใจได้ยอดไลค์ยอดวิวกันเยอะนะครับเนี่ยมันก็ขุดเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะน้ำมันนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้มีเต้นระบำอยู่บนนั้นด้วยนะชัดๆกันไปเลยนะถ้าชัดกันไปเลยผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% แล้วครับนี่ชัดๆกันไปนะส่วนนี้ส่วนด้านนี้อย่างนี้นี่ผ่านตะแกรงเหล็กมานะผ่านตะแกรงเหล็กมาก่อนที่จะมาถึงสะพานเวลาถ่ายไปมันก็จะตกใจกันนะครับว่ามวลน้ำมันแรงมันเชี่ยวน่ากลัวนะเนี่ยถ่ายให้เห็นกันไปนะครับสดจากกลางสะพานโตโยต้านะครับจังหวัดสุโขทัยผมจากไหนครับทักทายเข้ามาหน่อยเร็วสวัสดีคุณอ้วนบอกจริงค่ะคุณไอออนว่าก็น่ากลัวอยู่นะก็ก็น่ากลัวแต่ก็มีการเฝ้าระวังต่อเวลาครับนะมีการเฝ้าระวังต่อเวลาขอบคุณนะนะครับเป็นห่วงขอบคุณคุณออฟด้วยนะครับขอบคุณคุณลูกหยีขอบคุณคุณเบอร์รี่ข
แต่หลังจากนี้นะครับเราจะลงพื้นที่นะครับไปเกาะติดการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจุดที่เขาเรียกว่าผนังกั้นน้ำที่เป็นผนังดินเนี่ยมันพังแล้วก็น้ำยมเนี่ยป่าทะลักเข้าไปท่วมเรือนบ้านเรือนพี่น้องประชาชนยังไงฝากกดถูกใจกดติดตามสวัสดีทั้งสทสุโขทัยด้วยนะครับที่เข้ามาชมสวัสดีคุณสุรณีนะนี่นะผมอยู่ที่สะพานโตโยต้านะโตโยต้าสุโขทัยนะสุโขทัยนะเนี่ยก็จะมีทั้งน้องจิตอาสากู้ชีพกู้ภัยจากพิจิตรนะครับมาทำกับข้าวให้ทุกคนได้กินกันแล้วที่สำคัญเพราะสะพานนี้ก็ยังสัญจรไปมาได้สะดวกนะครับนี่ฮะร้อนนะอากาศร้อนมันอบอ้าวถามว่าจะมีฝนไหมไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าก็ยังมีก้อนเมฆอยู่นะครับก็ภาวนาว่าอย่าให้มีน้ำเติมมาสวัสดีอาจารย์นะครับแหมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนี่ฮะก็จะมีหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่มานะครับนี่ฮะเรือก็เตรียมไว้นะครับจากกู้ชีพกู้ภัยพิจิตรนะนี่น้ำก็ถูกสูบออกนะครับโอเคนะไอ้นี้น่าจะได้ข้อมูลบางอย่างไปขยายต่อพอสมควรนะครับอยากทุกคนได้ช่วยกันแชร์นะครับให้ทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในช่วงต่อไปนะครับวันนี้ไลฟ์นี้นะครับก่อนจากกันไปกดหัวใจให้กันเยอะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อๆไปติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดสุโขทัยแต่ยืนยันนะครับในเขตเทศบาลสุโขทัยนะครับในน้ำมวลแรกเนี่ยต้องยืนยันว่าน่าจะปลอดภัยนะครับถ้าไม่มีน้ำลงมาเสริมหรือไม่มีอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยผมว่าปลอดภัยแล้วนะครับเพราะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับที่สะพานโตโยต้าเขตเทศบาลสุโขทัยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปก่อนจากกันไปกดหัวใจให้กันเยอะๆสวัสดีครับ